วัสดีครับพวกเราเรดดราก้อนไทยแลนด์นะครับวันนี้จะมารีวิวเมาส์อีก1ตัวนะที่เรียกได้ว่าเป็นเมาส์ที่เป็นโลคอสนะแต่ว่าเรื่องการใช้งานเนี่ยไม่แพ้ตัวรุ่นพี่อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยกับเจ้าเมาส์ตัวนี้นะครับผม Sento Forus นะครับอันนี้นะฮะผมได้เอาออกไปจากกล่องแล้วเรียบร้อยนะฮะอันนี้เรามาดูแพ็คเกจกันก่อนแล้วกันนะฮะก็เป็นสีน้ำแดงปกติของ Red Dragon นะฮะตรงนี้ก็บอกถึงฟังก์ชันคร่าวๆนะครับฟังก์ชันของมันนะฮะตามที่ระบุตามกล่องเลยก็คือตัวนี้นะฮะสามารถปรับ DPI ได้ถึง 3,200 DPI นะฮะสามารถปรับ DPI ได้ที่ตัวเมาส์ถึง4ระดับด้วยกันนะฮะตั้งแต่800ถึง 3,200 นะครับตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับสวิตช์ของ Omron นะฮะส่วนเซนเซอร์เนี่ยเป็นเซนเซอร์ของ Avago นะครับแล้วตัวนี้นะฮะจุดเด่นของมันจะเป็นที่ผิวสัมผัสของมันนะฮะเดี๋ยวเรารอไปดูตัวจริงของมันนะฮะว่าเป็นยังไงตัวนี้นะฮะมีตัว Tuning Weight มาให้ด้วยนะฮะนั่นคือตัวถ่วงน้ำหนักนั่นเองนะฮะมีมาให้ถึง8อันด้วยกันนะฮะแต่ละอันเนี่ยมีน้ำหนักที่ 2.4 กรัมด้วยกันนะครับน้ำหนักของตัวเมาส์ตัวนี้นะฮะโดยรวมอยู่ที่140กรัมนะฮะไม่รวมเจ้าตัวเวทนะตัวนี้นะฮะมีไฟมาด้วยนะฮะเป็นไฟสีแดงอย่างเดียวงั้นเราไปดูกันดีกว่าครับว่าข้างในเนี่ยแถมอะไรกันมาบ้างนะฮะโอเคครับสำหรับข้างในนะฮะก็จะแถมมาให้นั่นคืออย่างแรกเลยก็คือตัวแมนนวลนะฮะของ Sento Forus ตัวนี้นะครับก็ไปอ่านกันได้นะฮะและนี่คือตัวไดรเวอร์นะครับเป็นไดรเวอร์ของเมาส์นะฮะเป็นซอฟต์แวร์หรือว่าถ้าแผ่นนี้หายก็สามารถไปโหลดได้ที่เว็บของ Red Dragon Thailand นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวเมาส์กันเลยนี่ครับผมหน้าตาของเจ้าตัว Sento Forus นะครับอย่างที่บอกนะฮะลักษณะเด่นของเจ้าเมาส์ตัวนี้นะฮะผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นเรื่องของผิวสัมผัสผมรู้สึกว่าสัมผัสของมันแปลกมากแปลกกว่าเมาส์หลายๆตัวที่ผมเคยจับมานะฮะเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงกันว่าผิวสัมผัสของมันเนี่ยเป็นยังไงนะฮะเป็นสัมผัสที่แปลกมากนะฮะแต่ผมว่าข้อดีของเจ้าตัวสัมผัสแบบนี้นะคือมันลื่นยากอ่ะแต่มันก็ไม่ได้สากแบบกระดาษทรายอะไรขนาดนั้นนะมันก็มีความให้เราแบบจับถนัดมือมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะปุ่มก็ออกแบบมาได้ปกตินะครับมีคลิกซ้ายคลิกขวาสโคเมาส์และมีที่ปรับ DPI ตรงนี้นะครับเป็นแบบวนลูปตรงนี้ก็เป็น forward backward มีมาให้ตามปกตินะครับส่วนในเรื่องของสายนะฮะสายเป็นสายถักนะฮะยาว 1.8 เมตรนะครับส่วน USB port เป็น USB Go Plate นะครับและที่สำคัญ Tuning Weight ตรงนี้นะฮะนี่นะครับมันอยู่ข้างล่างนี้นะการถอดของมันเนี่ยก็เพียงแค่เราหมุนไปทางซ้ายนะครับทวนเข็มนาฬิกาจะเป็นการเปิดเจ้าตัวนี้นะฮะปิดแค่นิดเดียวนะฮะนิดเดียวจริงๆแล้วก็ใช้เล็บที่เรามีเนี่ยแงะนิดนึงนะฮะนี่ออกมาง่ายแล้วง่ายมากๆอย่างที่บอกฮะเจ้าตัวถ่วงน้ำหนักอันนี้นะฮะมีน้ำหนักที่ต่ออันเนี่ย 2.4 กรัมนะครับเล็กมากๆนะฮะพยายามอย่าให้หายนะฮะถอดไว้ก็เก็บไว้ได้ดีนะครับสำหรับใครที่ชอบเมาส์ที่น้ำหนักต่างกันนะฮะก็ไปชั่งน้ำหนักกันเองว่าชอบเมาส์น้ำหนักแบบไหนออกกันได้ใส่ใหม่กันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูไฟของเจ้าตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับนี่ครับไฟเขาจะไม่ฉูดฉาดอะไรมากนะฮะเป็นสีแดงแบบนี้เลยการกระพริบตรงนี้นะฮะบอกถึง DPI ที่เราใช้อยู่นะครับถ้ามันกระพริบช้าๆ DPI ของเราก็จะช้านะครับถ้ายิ่งไวมันก็ยิ่งกระพริบเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับก็สำหรับเจ้าตัว Sento Forus นะครับมีในเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์อีกนะฮะปรับตั้งโปรไฟล์ได้ถึง5โปรไฟล์ด้วยกันนะครับส่วนเรื่องของมาโครก็ปรับได้เช่นเดียวกันนะฮะไปโหลดมาเล่นกันได้นะสำหรับคนที่ซื้อเจ้าตัวนี้มาแล้วนะครับสำหรับเมาส์ Sento Forus ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะครับที่เพจ Red Dragon Thailand นะครับหรือว่าจะซื้อตามร้านสินค้า IT ชั้นนำทั่วประเทศก็ได้นะครับลองไปหาซื้อกันดูได้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับแล้วก็ Thailand นะฮะตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ Woo!